ส่วนกลิ่นนี้นะคะฉีดปุ๊บก็คือโอ้โหทำงานเก่งขึ้นมาทันทีเป็นสาวนักธุรกิจเงินล้านขึ้นมาทันทีเลยค่ะกลิ่นนี้นะถ้าฉีดไปเที่ยวก็คือบอกได้เลยว่ากินรวบรอบวงค่ะไม่เคยพลาดโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะมีหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาว่าอยากให้โมสเนี่ยแนะนำน้ำหอมที่ใช้เป็นประจำให้หน่อยวันนี้เนี่ยก็เลยนำ5กลิ่นนะคะที่โมสใช้บ่อยที่สุดแล้วก็คือใช้ปุ๊บผู้ชายทักตลอดนะคะ ก็เลยจะเอามาแนะนำกันถึงว่าใครเนี่ยอยากจะไปลองหรือว่าใครที่เป็นมือใหม่อยากได้น้ำหอมที่ใช้ได้บ่อยๆนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยยังมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่ก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังค่ะอย่าลืมนะกดไลค์วิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้โมสก่อนนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยสามารถกด subscribe ได้เลยค่ะเรามาไล่จากอะไรก่อนดีไล่จากอันที่โมสใช้บ่อยที่สุดก่อนแล้วกันนะอันที่ใช้บ่อยที่สุดค่ะก็จะเป็นขวดนี้เลยนี่เป็นคริสเตียนดิออร์นะคะแต่ว่านี้เนี่ยจะเป็นแบบไมซองนะคะก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อย wow. อันนี้โมสใช้เป็นกลิ่นโฮลี่พีโอนี่นะคะจะหมดขวดแล้วทุกคนอันนี้ใช้บ่อยมากเพราะว่าตอนที่ทำงานกับดิออร์ใช่ไหมคะก็ต้องฉีดน้ำหอมของดิออร์เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฉีดน้ำหอมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพนักงานในร้านแบรนด์เนมเนี่ยก็จะต้องฉีดกลิ่นที่1เป็นกลิ่นที่ไม่กลิ่นแรงเกินไปนะคะแล้วไม่มีความฉุนเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยก็แพ้น้ำหอมและ2ค่ะก็จะต้องใช้น้ำหอมของแบรนด์ที่ตัวเองทำงานอยู่นะก็จะทำให้เหมือนแบบว่ากลิ่นมันไปด้วยกันได้กับสถานที่ทำงานหรือว่ามูดของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเลือกเป็นกลิ่นนี้ค่ะเป็นกลิ่น Holy Peonyตอนแรกเนี่ยไม่เคยรู้จักน้ำหอมของ Dior ที่เป็นแบบ Dior My Song อย่างนี้เลยนะก็จะรู้จักแค่รุ่นธรรมดาทั่วไปแต่พอได้ไปทำงานใช่ไหมคะรุ่นที่เป็น Dior รุ่นที่เป็นขวดแบบนี้นะคะเขาก็จะใช้ฉีดถุงนะเวลาที่แบบลูกค้าก่อนที่พนักงานจะส่งถุงให้ลูกค้าใช่ไหมคะเราก็จะต้องทำการเปิดขวดฉีดฟึบๆๆๆๆให้ถุงมันมีกลิ่นหอมนะเวลาที่ลูกค้าเดินไปไหนเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมติดตามตัวไปตลอดเลยนะก็เลยได้รู้จักกับน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่ทางร้านเนี่ยใช้ประจำด้วยความที่ดมทุกวันแล้วเรารู้สึกว่าเออมันหอมจังเลยก็เลยจัดการสอยมานะคะราคาเนี้ยจำไม่ค่อยได้แต่เหมือนเห็นว่าราคาที่ไทยประมาณแบบหมื่นนิดๆ นะถ้าเป็นไซส์เนี้ยนะคะแต่ว่าก็จะมีไซส์เล็กลงไปด้วยนะหรือว่าใครที่อยากจะทดลองค่ะก็เวลาไปซื้อน้ำหอมของ Dior นะอาจจะขอเขาก็ได้ว่าเออมีไซส์ทดลองไหมสำหรับ Dior My Song หรือว่าไปดมที่ช็อปเลยก็ได้ค่ะกลิ่นมันเยอะมากเจ้าตัวนี้ค่ะความพิเศษก็คือสามารถแบบผสมกันหลายๆกลิ่นได้บางกลิ่นเนี่ยมันเป็นยูนิเซ็กซ์ก็คือผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้นะอันนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยเขาจะออกมาประมาณแบบกลิ่นคล้ายๆแบบดอกพีโอนี่อ่ะทุกคนก็คือดอกโบตันนะมั้งที่เรียกเป็นภาษาไทยอ่ะนะแล้วก็จะมีกลิ่นฟลอรัลค่ะอันนี้เนี่ยกลิ่นจะไม่แรงนะใช้แล้วให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นลูกคุณที่มีความเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะไม่ใช่สาวแบบสาวใสๆไว้น่ารักนะทุกคนเป็นลูกคุณหนูที่มีความเป็นผู้ใหญ่ฉีดแล้วรู้สึกว่าเออทำงานเป็นทำงานเก่งอย่างนี้นะคะกลิ่นนี้เนี่ยฉีดปุ๊บคือผู้ชายทักตลอดแล้วลูกค้าก็จะทักบ่อยมากประเด็นคือในช็อปเนี่ยมันไม่ได้ขายน้ำหอมใช่ไหมทุกคนแล้วโมสฉีดกลิ่นนี้บ่อยมากแล้วก็ลูกค้าก็จะแบบว่าหอมจังเลยน้ำหอมกลิ่นอะไรก็เลยเชิญเลยค่ะช็อปอยู่ด้านข้างนะคะกลิ่นโฮลี่พีโอนี่ก็คือขายให้เขาเยอะมากเป็นอะไรที่แบบใช้แล้วทุกคนทักลูกค้าทักสามีทักเพื่อนทักนะ wow. ก็คือราคาแพงหน่อยแต่ติดทนอยู่ได้ทั้งวันอยู่แบบยันเย็นอ่ะฉีดเช้าอยู่ยันเย็นอ่ะทุกคนไม่ต้องเติมเลยก็คือคุ้มมากสำหรับขวดนี้นะแนะนำสำหรับขวดต่อไปนะเป็นอีกหนึ่งขวดนะคะจาก Christian Dior นะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหอมที่ใช้ฉีดในกลางวันเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าโมสใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าฉีดบ่อยอันนี้เป็น Miss Dior นะคะ Absolutely Blooming นะคะอันนี้ก็ขวดของเขาน่ารักมากนะคะกลิ่นก็จะเป็นลูกคุณหนูหวานหวานเลยอ่ะมีความแบบหวานๆขนมแล้วก็ตัวโน้ตที่2อ่ะก็จะมีความแบบฟลอรัลนิดๆนะคะฉีดแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นคุณหนูน่ารักสีชมพูฟุ้งฟริ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณหนูฟุ้งฟริ้งขวดนี้เนี่ยเป็นคุณหนูแต่เป็นคุณหนูที่ดูแบบมีหัวสมองเป็นคนฉลาดอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบคุณหนูฟุ้งฟิ้งแบ๊วแบ๊วอะไรเงี้ยทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะจะให้ความรู้สึกแบบอ่อนโยนแนวนั้นมากกว่านะอันนี้เนี่ยฉีดกลางวันผู้ชายก็ทักบ่อยเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงทักเยอะกว่าขวดนี้ด้วยความที่กลิ่นมันหวานนะคะมันก็จะถูกจริตของผู้หญิงเวลาที่ฉีดขวดนี้นะออกไปกินข้าวกับเพื่อนนะเพื่อนก็จะแบบว่าอุ๊ยน้ำหอมอะไรหอมจังเลยอะไรเงี้ยขวดนี้ผู้หญิงจะทักบ่อยมากถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบ LGBTQ อะไรเงี้ยคะอยากได้แบบดึงดูดความเป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเลิศ
นะเพราะว่ามันถูกจริตผู้หญิงด้วยกันนะก็ลองหาดูได้นี้ราคาไม่แพงค่ะเพราะว่าเขามีหลายๆเกรดนะมีเป็นแบบว่าตัวที่มันเป็นเอโดพาร์ฟูมนะคะเอโดทอยเลทอันนี้เป็นเอโดพาร์ฟูมนะคะก็จะกลิ่นติดทนหน่อยแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงแต่รับรองว่าถ้าลงทุนกับน้ำหอมค่ะคุ้มเพราะว่าเราไม่ต้องเติมบ่อยนะก็คือฉีดทีเดียวแล้วก็อยู่ไปได้ยาวๆเลยทั้งวันอาจจะเติมนิดหน่อยแค่แบบชิดๆแค่เนี้ยหรือว่าเวลาที่ซื้อน้ำหอมเนี่ยเขาจะแถมแบบว่าพวกเป็นเทสเตอร์ขวดเล็กๆมาให้อยู่แล้วเราก็พกเทสเตอร์ไปนะเอาไว้เติมแตะๆฉีดๆระหว่างวันก็พอแล้วค่ะแล้วก็มาต่อกันที่นะคะอันดับที่3อันนี้เนี่ยมอสขออนุญาตแบบว่าให้ไปด้วยกันเลยแล้วกันนะอันดับที่3กับ4นะคะก็คือ2ตัวนี้เลยนะคะเป็นน้ำหอมจาก Gucci นั่นเอง Gucci เขามีน้ำหอมเยอะมากค่ะแต่ตัวที่มอสโปรดปรานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ขายแบบทั่วไปในช็อปนะตัวนี้เนี่ยความเอ็กซ์คลูซีฟก็คือจะต้องไปหาที่เอาท์เล็ตเท่านั้นค่ะพวกที่แบบว่าอยู่ในร้านในบูติกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำหอมแบบกลิ่นใหม่ๆแล้วใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ออกลักษณะแบบกลิ่นดั้งเดิมนิดนึงนะก็จะเป็น2กลิ่นด้วยกันก็คืออันนี้เป็น Gucci Flora นะคะ2ตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นของ Gorgeous Gardenia นะคะแล้วก็ตัวนี้มีชื่อกลิ่นไหมอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้เขียนชื่อกลิ่นเอาไว้นะทุกคนแต่2ตัวนี้ค่ะเขาจะขายส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าเหมือนมันมาแบบมาเป็นรุ่นเดียวกันแค่คนละกลิ่นตัวที่มอสอยากจะแนะนำมาก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 เลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ Gorgeous Gardenia นะคะตัวนี้เพราะว่าเป็นน้ำหอมที่ราคาไม่แรงแต่ว่ากลิ่นคือดีมากตัวนี้ตอนที่ทำงานอยู่นะขายหมดมาเท่าไหร่ก็หมดมาเท่าไหร่ก็หมดแล้วก็คือลูกค้าฉีดแล้วแบบตัดสินใจซื้อเลยไม่ต้องดมเลยกลิ่นจะคล้ายๆกับMiss Dior Absolutely Blooming นะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะมีความหวานกว่ามากแล้วมีความแบบละมุนมีความแบบหวานแหลมนิดนึงอ่ะคือได้กลิ่นแล้วแบบต้องถามอ่ะได้กลิ่นแล้วต้องทักกับทุกคนอันนี้ก็คือดีมากแล้วราคาก็ไม่แพงแค่แบบ20กว่า25 30ยูโรได้มั้งแล้วแต่ปริมาณนะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นน้ำหอมที่แนะนำใครที่อยากจะได้น้ำหอมที่ใช้ได้ทุกวันนะคะฉีดกลางวันได้ฉีดกลางคืนได้เนี่ยอันนี้เป็นอีก1ตัวที่ตอบโจทย์เลยค่ะทุกคนแล้วยิ่งถ้าเป็นใครที่แต่งตัวหวานๆนะหรือว่าใครที่อยากจะแบบเดินออกนอกบ้านเราได้ลุคความแบบเป็นลุคคูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลิ่นเนี้ยจะกลางๆค่ะไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปคือฉีดได้เรื่อยๆทุกวันแต่ว่าใครที่อยากได้กลิ่นที่รู้สึกว่าฉีดแล้วมีความแบบเป็นผู้หญิงทำงานนิดนึงโตขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะแนะนำเป็นกลิ่นนี้นะคะเป็นสีเขียวนี่ขวดก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเอโดทอยเลทนะคะ2อันเลยนะราคามันก็เลยไม่แรงแต่ว่ากลิ่นมันติดทนนะทุกคนทนมากเลยคือแบบฉีดแบบฟึดเดียวอ่ะก็อยู่ไปได้แบบ 5-6 ชั่วโมงนะกลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกว่ามันแบบเป็นผู้หญิงที่โตขึ้นมาหน่อยค่ะใครที่อยากจะแต่งตัวแบบเปรี้ยวๆนะเซ็กซี่นิดนึงอันนี้ก็คือได้อยู่อันนี้ก็คือได้อยู่หรือว่าถ้าเกิดว่าอีกอย่างนึงที่อยากให้ใช้กลิ่นพวกนี้ก็คือแต่งตัวไปทำงานนะคะเป็นแบบแนวสาวออฟฟิศนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะเพราะว่ากลิ่นเนี้ยเวลาที่โดนแอร์มันจะฟุ้งแบบฟุ้งกระจายมากทุกคนถ้ายิ่งอยู่ในห้องแอร์นะสาวออฟฟิศเนี่ยเหมาะเลยค่ะกลิ่นนี้แนะนำค่ะอ่ะเรามาดูกันที่กลิ่นสุดท้ายกันดีกว่าค่ะอันนี้เนี่ยเป็นของนี่เลยค่ะ YSL นะคะโมเชื่อว่าหลายๆคนต้องมีขวดนี้ติดบ้านอยู่แน่ๆเลยนะคะอันนี้ก็คือ Black Opium นะคะของ YSL นั่นเองซึ่งตัวขวดของเขาเนี่ยน่ารักมากๆเลยมีความเป็นแบบกลิตเตอร์เบาๆนะตัวรูปลักษณ์ของขวดก็คือน่ารักอยู่แล้วแล้วตัวน้ำหอมด้านในค่ะอันนี้ไว้ฉีดกลางคืนนะขวดนี้มดบอกได้เลยว่าถ้ามดฉีดไปเที่ยวกลางคืนนะคะก็คือกินรอบวง wow. ไม่ว่าจะแบบวงนั้นคือวงฝรั่งวงเอเชียนะฉีดขวดนี้ไปกินรอบวงตลอดเพราะว่ากลิ่นมันมีความฟุ้งกระจายเยอะมากค่ะทุกคนน้ำหอมบางกลิ่นเนี่ยเวลาที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่กับตัวเราเหมือนเราได้กลิ่นด้วยตัวเองอะเนาะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้แบบได้กลิ่นขนาดนั้นแต่ตัวนี้ค่ะฉีดไปแล้วนะเราได้กลิ่นคนรอบกายคือในรัศมี10เมตรคือได้กลิ่นหมดคือกลิ่นมันกระจายตัวดีมากค่ะทุกคนแล้วความที่กลิ่นมันแบบหวานนิดหน่อยนะคะผสมกับความเป็นสาวมั่นใจอ่ะฉีดกลิ่นนี้แล้วจะเป็นรู้สึกแบบเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจนะคะแบบมีความรู้ทำงานเก่งเป็น business woman นะอันนี้ก็คือได้เลยแล้วยิ่งฉีดกลางคืนถ้าแต่งตัวเซ็กซี่นะมันจะยิ่งส่งให้คนดูแบบผู้หญิงคนนี้เป็นแบบผู้หญิงที่เซ็กซี่มีสมองอ่ะคือไม่ได้สวยใสไร้สมองเป็นคนที่แบบสวยแล้วก็มีสมองด้วยอย่างเงี้ยจะให้อารมณ์แบบนั้นเลยค่ะทุกคนใครที่อยากจะได้น้ำหอมที่ฉีดไปเที่ยวกลางคืนได้โดยที่กลิ่นไม่ได้แบบว่า
แบบเกินไปนะแต่ว่ามีความแบบยั่วเพศยั่วเยอยู่เล็กน้อยนะอันนี้ก็คือเหมาะมากค่ะแนะนำขวดนี้เลยค่ะทุกคนก็ลองไปตามหากันได้ค่ะมีหลายเรทหลายราคาค่ะยังแต่แบบว่าหลักหมื่นไปจนแบบหลักพันอะไรอย่างนี้เลยก็มีนะลองหาดูได้ใครที่มีน้ำหอม5กลิ่นนี้อยู่แล้วค่ะมาแชร์กันได้ว่ามันแบบมันเลิศมันดียังไงนะใครเคยใช้กลิ่นไหนก็เอามาแชร์กันได้หรือว่าใครที่มีกลิ่นไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ most เธอต้องใช้เธอต้องไปตำนะคะก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยว most จะไปอ่านแล้วก็อันไหนที่แบบว่าโอ้มันเย้ายวนนะคะมันน่าซื้อน่าตำเนี่ยรับรองว่า most จัดมารีวิวให้แน่นอนเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็ most มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์เนมด้วยนะใครที่ชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแบรนด์เนมเนี่ยสามารถไปย้อนดูคลิปวิดีโอเก่าๆของ most ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าอยากให้ most ทำวิดีโอแบบนี้อีกค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ most ด้วยนะ most จะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบดูอะไรประมาณนี้กันนะแต่ว่าใครที่ไม่อยากพลาดนะคะวิดีโอหน้าเนี่ย most จะเอาอะไรมาเสิร์ฟกันอีกนะเรื่องราวจะสนุกขนาดไหนเอาอะไรมาแชร์กันอีกนะเคล็ดลับทริคเก็ตเล็กเกร็ดน้อยในการช้อปปิ้งแบบนี้นะคะก็สามารถกด subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแน่นอนเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอาดิโอส